สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าคนที่ชอบในแนวของคำว่าคัสตอมนะครับโดยเฉพาะบรรดาชอบตัดชอบเฉือนเนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่กับสำนักที่ต้องบอกว่ามีการตัดต่อพันธุกรรมของรถหลายๆรุ่นนะครับให้มันสวยงามได้แต่ว่าร้านนี้เป็นใครยังไงเราช่างเขาจะหล่อไหมเอาไปว่าเดี๋ยวรู้จักกันเลยดีกว่านะครับเอาแล้วครับมาถึงแล้วครับกับเจ้าสำนักนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านกวางคลาสสิกช็อปแสดงว่าเจ้าของร้านต้องชื่อกวางแน่นอนไม่ใช่ครับพอดีผมชื่อโอ๊ตครับอ้าวชื่อกวางเป็นของแฟนครับอ้าวกวางตายแล้วใช่ครับคือไม่ได้ชื่อกวางใช่ครับชื่อโอ๊ตใช่ครับแต่ว่าแต่ก่อนมีกลุ่มรถทำรถใครๆก็จะเรียกว่ากลุ่มกวางร้านกวางอะไรอย่างนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อกวางเป็นชื่อแฟนก็จะรู้จักคือพูดง่ายคือจุดขายคือแฟนเราไม่ใช่เราใช่ครับโอเคแฟนครับร้านนี้ทำอะไรบ้างถ้าถามว่าทำอะไรบ้างก็ตกแต่งเปลี่ยนอะไรดีๆรุ่นอื่นๆแต่งคัสตอมทำสีตัดท้ายเปลี่ยนแทนเปลี่ยนอะไรแล้วแต่สไตล์แต่ละคนเลยครับก็รับทำทุกอย่างครับผมคือมีรถคันนึงมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่เราจับเฉือนทำได้หมดเลยใช่ครับถนัดในแนวไหนบ้างก็ถ้าแนวก็จะเป็นแพ็คเกอร์กับคาเฟ่ครับแล้วก็ตกแต่งทั่วไปอะไรประมาณนี้แล้วแต่สไตล์ลูกค้าสไตล์คนพูดง่ายคือขี่รถเข้ามาปั๊บคุยกันเสร็จปั๊บก็สามารถที่จะลงมือได้เลยใช่ครับโอเคตกลงกันได้เลยครับว่าจะเอาแนวไหนแบบไหนยังไงเราก็จัดให้ได้เลยครับตามนั้นนะครับฉะนั้นต้องถามต่อแล้ววันนี้เนี่ยคือเข้ามาเขาบอกว่าในเรื่องของแนวของรถที่มันนอกกระแสก็คือเจ้าซูซูกิ GD110ใช่เราก็รับทำด้วยรับทำครับก็ถ้าตั้งแต่แรกเลยนะเริ่มแรกเลยก็คือ GD ที่เริ่มไม่ได้ก็เพราะ GD เลยตอนแรกเราเริ่มมาจาก GD เลยซื้อ GD มาคันหนึ่งมาลองแต่งมาลองตัดต่อตามความชอบเราและหลังจากนั้นคนที่ไม่มีร้านทำหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนเราก็สามารถเราเปลี่ยนเองได้แล้วก็ทำได้อันนี้ก็เลยรับทำมาเรื่อยๆแสดงว่าตัวของโอ๊ตกับกวางเองเนี่ยก็คือเริ่มทำในเรื่องของธุรกิจ GD มาตั้งแต่เขาเลยใช่ก็นานแล้วอย่างนั้นนะก็ประมาณ3ปี4ปีพี่ตั้งแต่ดีออกมาแรกๆครับที่มีคนมาแต่งหาร้านแต่งไม่ได้แรกๆอะไรยังขายไม่ได้ไม่มีขายทั่วไปขนาดมาถึงก็คือจับตัดจับเฉือนเลยใช่เจ๋งมากชอบเปลี่ยนก่อนเลยครับอย่างตอนนี้นะที่เห็นเนี่ยก็คือด้านหลังของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานของที่ร้านใช่ครับมันคืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้บอกว่าเป็น GD เราแกล้งทำไปไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยก็เนี่ยแหละครับ GD 110เนี่ยแหละครับ GD 110เลยพี่ดูมันยังไงมันก็ไม่ใช่ GD ว่ะ GD ครับ GD เลยใช่อันนี้ก็เป็นรถของลูกค้าตรงตัวนี้เป็นทรงแนวคาเฟ่ครับครับใช่อันนี้ตามสไตล์ลูกค้าอยากได้แบบนี้บางๆเป็นคาเฟ่ให้ออกเหมือนรถสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่คือแบบว่าดิบๆเลยอ่ะใช่ใช่ครับสวยมากอ่ะคือเอาตรงๆนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่รับชมอยู่ขนาดนี้ไม่บอกว่ามันคือ GD คุณก็ไม่รู้หรอกมันคือ GD ใช่ไหมใช่เพราะว่าแม้แต่ในเรื่องถังก็ไม่ใช่ใช่เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับบอกเลยบอกไม่ใช่ท้ายครับถังขัดสีอันนี้เป็นสีสนิมขัดดิบแฮนด์ล้อยางเปลี่ยนหมดเลยครับโอ้โหเฟี้ยวมากเลยอ่ะทุกอย่างคือแทบจะไม่ได้เป็นของเดิมเลยยกเว้นในเรื่องของเครื่องยนต์ใช่ใช่ไหมแต่ที่เราไม่ได้ยุ่งเลยก็คือมีเครื่องยนต์โครงรถครับผมแล้วก็จะมีพวกสวิงอาร์มมาโชกหน้าเดิมเลยชุดเดิมของที่ดีมาเลยครับใช่นอกจากมีแค่ล้อยางท่อถังที่เราเปลี่ยนแต่งได้อย่างตัวรถรุ่นนี้เนี่ยพอมันทำมาเป็นทรงแบบนี้เนี่ยในความรู้สึกของโบ๊ทเนี่ยมันโอเคไหมสวยมากครับพี่ใช่ได้โอเคเลยครับเพราะว่าความรู้สึกเราชอบอย่างนี้อยู่แล้วแล้ว GD สามารถเอามาตัดแต่งทำได้ตามที่เราต้องการเลยประมาณนั้นพี่ว่ามันเจ๋งมากคือคันแรกพี่ก็ว่ามันโอเคเลยนะถามเลยอย่างเงี้ยงบประมาณแพงปะไม่แพงครับสำหรับผม GD ไม่แพงครับพี่เราไม่ใช่เราเป็นรถเล็กๆในราคาที่แบบว่าจับต้องได้คราวนี้การแต่งสินค้าอะไรพวกนี้มันก็เป็นอะไหล่ที่ไม่แพงมากใช่ครับอย่างคันนี้ก็อยู่ประมาณ 20,000 ต้นๆครับจริงดิใช่ครับไม่แพงพี่โอ้โอเคเลยนะถ้าเกิดว่าบอกว่ากวางคลาสสิกจอบคิดราคาแค่ประมาณ 20,000 กว่าบาทผมว่ามันคือมันจบเลยซื้อเอาง่ายๆซื้อรถมือ2มาประมาณ 20,000 ใช่ครับลงอีก 20,000 กว่าบาทใช่ได้หล่อได้รถหล่อๆครับใช่ใช้เวลานานมั้ยอย่างเงี้ยไม่นานพี่ประมาณ2สัปดาห์ส
2อาทิตย์2สัปดาห์ก็เสร็จแล้วโอเคอ่ะคันนี้คือคันแรกเดี๋ยวมาดูคันต่อไปคันนี้ก็บอกว่าเป็น GD GD เหมือนกันครับดูมัน GD ตรงไหนวะเนี่ย GD เหมือนกันแต่อันนี้เป็นทรงแท็กเกอร์แท็กเกอร์ครับออกลุยๆหน่อยอันนี้ก็ตามสไตล์ลูกค้าอยากได้ใช่ครับนี่เรามีแนวทางในการแต่งแบบหลากหลายมากเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ GD เองมันก็สามารถที่จะแต่งหลากหลายได้เช่นกันใช่ครับพี่ไม่จำกัดว่าจะต้องรูปแบบนี้ทรงนี้สามารถเอามาแต่งดัดแปลงคัสตอมได้หมดเลยครับอย่างคันนี้เนี่ยดูแล้วถ้าเกิดว่าดูผ่านๆนะมันดูแบบเฮ้ยมันสูงๆใช่ใช่ไหมมันมีการขยับขยายอะไรเพิ่มเติมไหมตัวนี้ก็ยกโชกให้สูงขึ้นแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นแปลงชุดหน้าเป็น VR ครับใส่ลูกค้าอยากได้แบบว่าเป็น VR มีดิสเพราะว่า GD จะเป็นไม่ดิสใช่ครับก็อยากให้มันสูงขึ้นให้มันมีดิสตัวนี้ก็แปลงของ VR ใส่ไปอย่างนี้มันก็เลยดูยกสูงขึ้นเฟี้ยวมากเพราะว่าส่วนมากแล้วที่เขาทำกันถ้าเกิดว่าเป็นสายรถซิ่งเนี่ยก็คือเขาจะอาจจะเอาเป็นของโซนิกไปแต่อันนี้คือแบบว่าเน้นแบบโบราณคลาสสิกเลยครับเพราะว่าเราต้องใส่ยางใหญ่นะครับไม่งั้นช่วงหน้ามันจะแคบมันแสบไม่ได้มันติดยางนี่คือเราก็ออกแบบรถเองเลยใช่ครับเออก็ค่าอย่างในสไตล์แท็กเกอร์เนี่ยว่าคิดอยู่กี่ตังค์ก็อยู่ราคาถามว่าราคาประมาณพอๆกันหมดครับพี่ถ้าเกิดเป็นคาเฟ่แท็กเกอร์อยู่ไม่เกิน20,000ขึ้นแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าจะใส่อะไรอีกครับว่าอยากได้อะไรแบบไหนอะไรยังไงจัดเฉือนจัดทรงแต่ว่าไม่ต้องมีอะไรเท่มากมายคือเริ่มต้นประมาณ 20,000 30,000 ใช่ยกเว้นคุณอยากจะใส่ไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไปถ้าใส่ของแพงหน่อยอะไรหน่อยก็ดันลบไปเออโอเคฉะนั้นไอ้คันนี้กับคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในระยะเวลาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ไม่เกินเออมันก็แปลงเร็วดีนะเร็วครับเร็วครับอุ้ยเหลือไปเห็นอะไรเนี่ยหวานแหววเลยอ่ะนี่ก็เป็น GD เหมือนกันครับครับผมเฮ้ยนี่ GD เหรอใช่ครับเป็น GD เหมือนกันดูโอสคูลมากอ่ะนี่เป็นทรงโอสคูลครับเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวนะมีแปะสติ๊กเกอร์กับมีแปะสติ๊กเกอร์นี่คือเพ้นท์เลยว่ะหรือสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ครับพี่ใช่ไม่ถึงกับเพ้นท์มีชื่อของควางของควางครับควางด้วยอย่าบอกนะว่านี่คือรถแฟนใช่ครับรถแฟนจริงดิเป็นคนแฟนคนออกแบบเป็นคนอยากได้แบบนี้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำให้นี่คือรถเจ้าสำนักเลยอ่ะใช่ครับเป็นคนชื่อเนี่ยครับวันนี้เขาอยู่ปะอยู่ครับพี่อยู่อ่ะเชิญทุกหน่อยมาเชิญมาหน่อยมาขอดูชมหน้าค่าตาของเจ้าสำนักหน่อยอุ้ยน่ารักเชียวจิ้มลิ้มสวัสดีครับนี่เข้ามาหลบมุมนี้แหละจะได้โชว์โลโก้ของร้านนี่ตัวจริงของสำนักนี้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องย้อนสรุปแล้วร้านนี้คนนี้ไม่ได้ชื่อกวางนะครับคนนี้คือชื่อกวางนะครับคิดอย่างไรถึงจับเจ้า GD มาทำเป็นสไตล์โอสคูลก็ด้วยความสูงของเราด้วยมันน่าจะเหมาะกับสไตล์ที่สุดแต่ว่าคืออาจจะเป็นคาเฟ่ก็ได้มันก็ความสูงพอๆกันแต่ว่าคือชอบแนวนี้มากกว่าค่ะมันดูเฟี้ยวกว่าใช่ค่ะมันดูแบบว่าพวกแบบยังไงอ่ะพวกโอนิสุกะพวกคนโคดอ่ะซึ่งถ้าเกิดดูจริงๆแล้วคันนี้ถือว่าทำเยอะนะเนาะทำเยอะเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเฟรมก็ต้องทำใช่ไหมจะตัวนี้จะแก้เฟรมตรงนี้แก้เฟรมหลังใช่ครับทำเปย์ใหม่ใช่ครับประมาณขึ้นใหม่อาร์มอ่ะตัวนี้อาร์มยืดครับผมอาร์มยืดเป็นอาร์มทรงเดิมยืดให้มันยาวขึ้นเออจริงๆเราจะใช้ของเดิมพี่ชอบสไตล์มากเพราะว่าดูมา GD ไม่เคยเห็นแนวโอสคูลแบบนี้เลยนี่คือบอกตรงๆนี่คือครั้งแรกที่เคยเห็นแล้วมันลงตัวมากขายไหมกวางขายไม่ขายค่ะไม่ขายเลยดิเขาจะขายหลายรอบแล้วแต่หนูไม่เคยให้ขายเลยมันน่ารักอ่ะใช่สวยเนาะเชื่อไหมว่าสวยไม่ใช่คนไม่ใช่เจ้าของนะรถผมบอกรถสวยเจ้าของมันสวยอยู่แล้วไงสรุปคันนี้ก็คือเป็นรถที่ตัวเองสั่งแล้วบอกว่าฉันอยากได้แบบนี้ฉะนั้นร้านนี้จริงๆแล้วมาถึงก็สั่งได้หมดเด็กก็ได้ค่ะเอาอะไรก็บอกมาแต่อยากให้มันดูขัดมากจนเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะบางลูกค้าเขาแรกๆเขาอาจจะไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ลองมาคุยกันก่อนว่าอยากได้ประมาณไหนแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดรถนี้มันเป็นไปได้ไหมทรงนี้เป็นไปได้ไหมแล้วมันจะมีข้อจำกัดของแต่ละคนนะคะเขาอาจจะอยากได้แบบนี้แต่ไม่อยากจะแก้ท้ายไม่อยากจะต้องจะนี่อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือต้องลองคุยกันดูก่อนดีกว่า
ผมว่าคนเล่น GD ถ้าเกิดว่าจะเข้ามาในแนวของว่าคัสตอมนะครับต้องใจกล้าหน้าด้านคือบางอย่างอาจจะเรียกว่าตัดมันทิ้งเฉียดมันทิ้งแต่พอมันออกมาสวยแบบนี้ผมว่าโอเคนะหล่อมากชอบอันนี้มันจะหล่อมากสวยมากชอบจริงๆเฮ้ยแต่ทำไมเหลือไปเห็นมีคันนึงวางไม่ใช่ป่ะอันนี้ก็ใช่เหรออ๋อของลูกค้าขออนุญาตเดินมาดูหน่อยโหดิบมากคันนี้ดิบสุดๆเดี๋ยวแนวนี้เนี่ยมันคือแนวอะไรครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นบ็อบเบอร์ดีกว่าครับเป็นบ็อบเบอร์ใช่ครับอันนี้ก็ตามลูกค้าอยากได้แบบนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ยังดิบๆอยู่ต้องเก็บรายละเอียดอีกก็คือดูแล้วมันไม่ได้มีความเป็น GD เหลืออยู่เลยเป็นคัสตอมไปเลยลูกค้าอยากได้แบบออกทรงประมาณบ็อบเบอร์ประมาณนี้อะไรประมาณนี้ครับเราจัดให้ตัวนี้ก็มีเนี่ยครับมีถังมีเป็นเบาะตีตัวนี้ก็แปลงชุดหน้าเหมือนกันใช่ครับถังเบาะเฟรมหลังเฟรมโชว์ไอ้นี่เฟรมไม่ได้แก้อ๋อไม่ได้แก้แค่นิดหน่อยเราก็ยืดให้มันใส่รอได้อ๋อโอเคจริงๆมันต้องบอกว่ามันทำได้เยอะมากเลยเนาะได้เยอะครับได้หลายแนวครับไม่จำกัดเลยคือเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือแค่ส่วนหนึ่งซึ่งก็มี4แนวแล้วใช่ครับ4แนวทำไปเยอะไหมกับเจ้า GD เยอะมากครับตั้งแต่เปิดร้านมาก็นี่จะเข้าปีที่3หรือ4ได้แล้วนะครับเนี่ยใช่ก็ GD ผมมีเข้ามาเยอะครับเยอะเลยหลายแนวหลายรุ่นหลายแบบแล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเจ้า Suzuki GD 110อยู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งรุ่นอื่นก็ได้ที่ว่าเขาคิดกันในแนวคำว่าคัสตอมก็มาที่ร้านเราเลยได้ครับผมได้ครับติดต่อยังไงได้บ้างร้านผมจะอยู่เลี่ยงเมืองปากเกร็ดซอย13นะครับครับอยู่แถวเซ็นทรัลแจ้งพัฒนาครับผมถ้าใครมาไม่ถูกหรือติดต่ออะไรยังไงก็เบอร์065-053-8747นะครับโทรเข้ามาได้เลยครับปรึกษาได้เลยครับยินดีครับผมเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับผมเวลา10โมงนะครับถึง3ทุ่มใช่ครับดึกๆหน่อยใช่เอาตามนั้นส่วน Facebook ที่หลายคนชอบอินบ็อกซ์ให้ถามมีชื่อเต็มๆว่าวางคลาสสิกช็อปครับวางคลาสสิกช็อปนะครับเซิร์ชได้เลยครับเจอขึ้นเหมือนกันครับใช่ผมเองก็เซิร์ชเจอผมก็พิมพ์อินบ็อกซ์เข้ามาหาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณโอ๊ตแล้วก็กวางมากๆนะครับขอบคุณครับเอาละครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนั้นชอบในเรื่องของคำว่าคลาสสิกแล้วก็ไม่ได้แบบว่าต้องแบบว่าเป็นอิงในเรื่องของคำว่าแนวรถที่ต้องเป็นรถตลาดมากมายนะครับผมว่าซูซูกิ GD 110ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับวันนี้จบแล้วคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ